สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทยายเหงานะคะด้านหลังของอาจารย์นี่ก็คือปราสาทยายเหงานะคะแล้วก็ที่เรากำลังถ่ายทำกันเมื่อตะกี้นั่นก็คือเสมานะคะใบเสมานะคะหม้อน้ำมนต์นะหม้อน้ำเต้าหม้อน้ำมนต์นะต่างๆนะแล้วแต่เราจะเรียกกันนะคะด้านหลังของอาจารย์นี่เป็นศาสนสถานนะคะโบราณนะคะเป็นปราสาทนะคะที่สร้างขึ้นในอาณาจักรขอมโบราณเนาะที่เรืองอำนาจสถานที่นี้นะคะจากที่อาจารย์ได้ observation จากอาจารย์ได้สัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์มาตั้งแต่นานเป็น10ปีที่แล้วนะคะว่าปราสาทนี้มีการสร้างมาตั้งแต่ไหนเขาบอกว่าเขาไม่ทราบแต่กลุ่มชนที่มาเนี่ยมาจากอัตปือมาจากลาวนะคะขนอพยพโยกย้ายจากมีการสงครามโลกมีโรคระบาดนะคะแล้วก็ผู้คนล้มตายนะคะจากโรคระบาดต่างๆแล้วก็ในฤดูร้อนก็จะมีความแห้งแล้งอย่างมากมายกลุ่มคนก็จะหนีขึ้นมานะคะก็จะหนีขึ้นมาฝั่งไทยแล้วเพื่อที่จะอพยพย้ายไปตามถิ่นฐานต่างๆในสมัยนู้นนะคะแล้วก็เลยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ปรากฏว่านะคะบ้านพลทรายเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อันหนึ่งที่มีการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมีการพูดภาษาสวยกวยนะคะอย่างเข้มข้น 100% นะคะแต่สามารถสื่อสารเป็นภาษาลาวก็ได้สื่อสารเป็นภาษาเขมรก็ได้แต่เวลาเขาคุยกันของเขาเองเนี่ยนะคะเขาจะพูดเป็นภาษาสวยแล้วก็ยังมีการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาวสวยนี้ไว้นะคะด้านหลังของอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นปราสาทนะคะซึ่งชุมชนเนี่ยได้มาบอกว่าเมื่อมาถึงเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าที่นี่น่ะมีปราสาทแล้วก็จะต้องข้ามคลองมาสมัยนั้นมีจระเข้เขาว่าอย่างนั้นนะต้องข้ามเรือมาเนี่ยต้องระวังจระเข้ดีๆแล้วก็แม่น้ำอยู่ข้างหน้าปราสาทนี่กว้างมากไม่ได้ตื้นเขินแบบนี้ในสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วหนูใหญ่มากเลยเวลาจะข้ามแม่น้ำมานี่น่ากลัวจริงๆแต่ว่าทุกคนจะต้องข้ามมาเพื่อสักการะบูชาขอความอุดมสมบูรณ์เวลาขอฝนเนี่ยนะฮะบางคนยังไม่ได้ออกจากปราสาทไปเลยฝนตกลงมาในขณะนั้นทันทีเลยจึงทำให้ชาวชุมชนเนี่ยเขาเกิดความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสและปราสาทยายเหงาเองนะคะยังถือว่ามีอิทธิพลนะคะต่อการสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็มีบทบาทนะคะต่อการดำรงชีพของกลุ่มชนแถบนี้มานับหลายร้อยปีดังนั้นเราจึงหาข้อสรุปได้ว่าปราสาทยายเหงาเนี่ยนะคะตั้งมาก่อนที่กลุ่มชนนี้จะเข้ามาอีกนะคะแล้วก็ได้ตั้งมานานแล้วด้วยแล้วก็กลุ่มชนที่นี่มีความเชื่อความศรัทธาและก็ความเคารพมากจนเกิดงานประจำปีในแต่ละปีเกิดขึ้นในที่ตรงนี้ก็คือช่วงเดือนเมษาจะมีกิจกรรมบูชาปราสาทนะคะพิธีกรรมบวงสรวงบูชาเส้นไหว้ปราสาทแล้วก็มีพิธีกรรมรองลงมาก็คือขึ้น3ค่ำเดือน3ขึ้น6ค่ำเดือน6ก็จะมีพิธีเส้นสรวงบูชาก่อนที่จะลงทำการทำไร่ไถนานั่นเองดังนั้นนะคะบทบาทของปราสาทเนี่ยจึงถือว่ามีอิทธิพลบทบาทต่อกลุ่มชนและวิถีชีวิตในด้านต่างๆเชิงระบบโครงสร้างนั่นเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบคุณกับสวัสดีค่ะ